ค่ะการแสดงชุดที่3ในวันนี้นะคะวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งอีสานกรณีศึกษามนฤดีสีใสโดยนางสาวพัชรินทร์พรมเสนางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งอีสานกรณีศึกษามนฤดีสีใสเป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประวัติเป็นมาและลักษณะรูปแบบของเพลงลูกทุ่งอีสานรวมทั้งประวัติและผลงานของมนฤดีสีใสสู่การวิเคราะห์บทร้องรูปแบบและเทคนิคการร้องเพลงลูกทุ่งอีสานของมนฤดีสีใสการวิจัยนี้ใช้เอกสารข้อมูลแถบบันทึกเสียงแผ่นซีดีรอมและการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเป็นข้อมูลปฐมภูมิและยังมีข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการติดตามผลงานการสังเกตและการสัมภาษณ์ผลการศึกษาพบว่าการใช้ภาษาจะเป็น2ภาษาคือภาษาไทยกลางและภาษาอีสานผสมผสานกันบทร้องส่วนใหญ่เป็นการเกี้ยวพาราณสีระหว่างชายหญิงมีรูปแบบการร้องและการประพันธ์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวมีกลอนรำร่วมสมัยลูกทุ่งอีสานโครงสร้างและทำนองมีประโยคถามตอบเทคนิคลีลามีการเสริมคำการแบ่งวรรคตอนพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ Tri Country Song In Case Study of Monrudi สีใสThe method is used in Thai study world. The objective of this study was the history and characteristics of Isan Tri-Country, including background Monrudi Sisai for consider technique to song a song. This study has collected by this CD-ROM observation.And the most important is interweaving the information. The result of this study using a mixed language such as a Thai Isan dialect, the most of about their identical contemporary structure and melody of Isan Thai song. Please enjoy the show.ขอเชิญรับชมการแสดงชุดที่3ได้ค่ะเพชรทองเต็มมือ
ช่น้องรักนามาหาเว้าแนวบ่คือมาของเจ้านายตอนเพิ่นใส่มือถือสิคุย10คืน10มื้อเรื่องของเพิ่นบ่เคยหูได้ยินเสียงพินแค้นห่าวให้คิดถึงข้าวอยู่บ้านเกิดกันเด้อฟังหมอลำจำปลาแดกอีลาลูกป่าซื่นสะอ่อนบ้านเลี้ยงมอนได้นอนอูแพ่ไหมไทยหึ่นทั้งทรงแก่งหึ่นไตใสปานแก้วแนวจิตใจให้บ้านป่าบ่ลืมข้องปูยาพ่อแม่สอนลูกเต่าพ่วงเว้าบ่ลืมเกินสันดอกว่าสันดอกว่าณโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับศิลปินสาวจากแดนอีสานผู้ได้รับฉายาว่าเอลอ่อนฟ้อนสะบัดมาในผลงานเพลงที่ชื่อว่ารอคนเมียเผลอเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับมนฤดีศรีสไลน้องทนรอพี่ไม่เห็นมีแม่งามปานใดน้องลอยมาบากเห็นใจนางเด้อเด้อพี่เด้อน้องผู้บ่น้องผู้นี้คิดถึงอายอยู่สู่วันเด้อน้องพ้นงามหมอลำมาแล้วจ้าI'm not afraid of the dark.
สิแวะมาหาปอยคือว่าจ้าใหญ่นางใจเราน้องเสียสาวเสียตัวหายไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีเมียแล้วรอความหวังยังไม่มีวี่แววทนนอนเหี่ยวรอพี่ทุกคืนทุกคืนดึกดื่นกอดหมอนซึมเศร้าอยากลืมเขาแต่หัวใจพันผูกทั้งที่รู้พี่มีเมียมีลูกสังคมดูถูกแม่นอายอมทนนะคนเขาว่าอุปเคยเอาหูใส่คนเขาว่าอุปเคยเอาหูใส่เป็นจังใดน้องไม่ยอมรับได้รอไอแวะมาคำว่าถ้าสุขีทรมานปานในนอนอสานอย่างสิมีเวลาว่างขอให้ทางเมื่อไรจะมาสักทีให้น้องนี้ได้ชื่นอกชื่นใจนอกจากพี่แล้วไม่เคยรักใครเป็นน้องที่เป็นใหญ่เรียกว่าเมียเหมือนกันพี่นั้นก็คงรู้ตัวดีหรือชั่วเขาลือทั่วทั้งบ้านคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานถูกประจานคือน้องผู้มองใจเป็นจังไดให้มาหากันบ้างเป็นจังไดให้มาหากันบ้างอย่าไม่ว่างปะป้อยโอนให้ใจผู้น้อยละไปเจ้านั่งมองจบละซองละซองจบละซองจบละซองละซองจบละซองห้องป้อยใช่มาน้องน้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติสุขูสุคนด้วยค่ะเด้อมื้อนี้มลดีศรีสไลมีโอกาสมารับใส่บนเวทีอันทรงเกียรติมื้อนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ขอใช้ภาษาอีสานนะคะอาจารย์คะจะเข้างานก่อนแล้วก็คล่องนะคะมลดีศรีสไลอยู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะคะเข้าวงการตั้งชื่อโดยคุณพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะวันที่ผลงานที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี่คือร้องแก้อาจารย์เฉลิมพลมาลคำอยู่ในชุดมือถือคุณนายที่ก่อนหน้านี้น้องก็ได้ร้องไปแล้วนะคะผลงานที่ผ่านไปนั่นก็คือเป็นจังหวะหมอลำเรียกว่ารอคนเมียเผลอนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะเป็นการถ่ายทอดลูกทุ่งอีสานนะคะคิดหอดแม่ชื่อผลงานนี้นะคะคิดถึงแม่ที่อยู่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดนี่คือการถ่ายทอดอารมณ์ของลูกๆที่มาอยู่กรุงเทพห่างไกลก็ขอความรักนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยนะคะกับผลงานเพลงคิดฮอดแม่ค่ะขอบคุณหลายค่ะพระคุณแม่รับฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศกว่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีคิดฮอดอย่างแห้งทุกมือย่ำแรงคิดฮอดแท้น้องคิดฮอดอีแม่คงรอป่านนี้ละน้องสิเป็นจังใดลูกมาเฮ็ดงานจากอีสานบ้านเกิดมาไกลก็เพราะความจนยากไรจึงต้องจำใจจากไรทิ้งนะสู้ทนเฮ็ดงานลูกบ่เคยหวั่นแม่เหนื่อยเมื่อยล้าเพื่อแม่ที่แก่ชราบ่มีเวลาเมื่อบ้านจักเถื่ออดทนเก็บอมกินอยู่ยอมบังมีเงินเหลือเอาไว้มือใดได้มือสิซื้อส่งเสื้อกลับมือฝากแม่ลูกคนนี้หวังมีฐานะครอบครัวลำบากเพียงไหนไม่กลัวเก็บเงินสร้างตัวบ่มัวชื่นแชรออีกบ่นานสิเมื่อบ้านไปยามไปแวคิดฮอดคักหลายคักเนคิ
ึ้นหอดอีแม่คงแลเบิ่งคอยขึ้นหอดอีหลีมือหนาวปีนี้สิเมื่อไปหาขึ้นหอดปลาเจ้าปลาระทอดเขียดชนะปูปลากุ้งหอยบ่เคยลืมตนว่าเป็นคนอีสานเกินร้อยลำบากบ่เคยย่อถอยสู้เพื่อคนที่คอยรอหน่อยเด้อแม่ขอเป็นเสียงพี่น้องคนอีสานด้วยค่ะเด้อที่ห่างไกลแม่ความรักของแม่เป็นความรักที่ประเสริฐนะคะเราอยู่ได้เพราะความดีตรงนี้ฝากลูกสาวด้วยค่ะน้องแพมพัชรินค่ะไปหาเขียดทอดปลาเจ้าปลาระทอดเขียดจะน่าปูปากบอกเธอเป็นคนอีสานเกินร้อยลำบากบ่เคยย่อถอยสู้เพื่อคนคอยรอหน่อยเด้อหาแน่เด้อแม่เด้ออีกสิบว่าโดนลูกก็สิจบน้ำก้อนสำเร็จไปให้คุณแม่นะพระคุณแม่ลันฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่ยิ่งกว่าสุทธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณยันท่านคณะท่าจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะคะในการแสดงวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งอีสานของคุณแม่ตัวเองนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งรู้สึกดีใจนะคะอยากจะบอกคุณแม่แทนความรู้สึกหน่อยนะว่าวันนี้คุณแม่สวยมากเลยขอบคุณค่ะสวยที่สุดปกติคุณแม่ไม่ได้แต่งตัวสไตล์นี้เลยวันนี้คุณแม่ทำเพื่อคุณลูกแต่อยากให้ลูกอยากให้แม่รู้ว่าวันนี้หนูทำให้แม่เต็มที่แล้วนะแม่ก็ดีใจค่ะที่ลูกมีความกตัญญูแล้วก็ขอบพระคุณไปยังคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตาสั่งสอนน้องแพมจนเป็นเด็กดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะรู้สึกปริญญาครั้งนี้นะปริญญาครั้งนี้หนูทำเพื่อแม่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณไปยังนักดนตรีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะให้แม่หรือให้ลูกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อันนี้ค่าตอบแทนใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณไปยังนักดนตรีน้องๆทุกคนดุริยางไทยดุริยางสากล นะคะที่ช่วยกันจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆตลอดจนขอบคุณทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านจนมีความสุขขอให้บุญรักษาเทวดาคอยคุ้มครองเงินทองและน้องๆมาไม่ขาดสายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีขอให้เป็นเศรษฐีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ